หนูทำรายการช่องตัวเองพี่แบงค์สอนรามมาเป็นแขกรับเชิญเขาก็ชวนเราไปขึ้นเวทีลิเกคือเรื่องราวคือว่าหนูทำรายการใน YouTube ช่องตัวเองค่ะแล้วก็เลยไปชวนพี่แบงค์สอนรามมาเป็นแขกรับเชิญพอชวนไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ชวนเราไปขึ้นเวทีลิเกซึ่งจริงๆคลิปของพี่สอนรามเนี่ยจะลงในอาทิตย์นี้แหละแต่ว่าเราไปขึ้นเวทีลิเกก่อนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไปขึ้นได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือเราถ่ายรายการก่อนค่ะแต่แค่ยังไม่ออนเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ก็เลยได้ไปขึ้นคือก่อนหน้านี้ก็เคยชวนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เขาทำเวทีคอนเสิร์ตหมอลำก็แลกเปลี่ยนกันแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ในอนาคตถ้าชวนใครอีกแล้วเขาอยากให้เราไปแบบไปคอลแลบหรือว่าไปแลกเปลี่ยนกันหนูว่ามันก็เป็นเรื่องปกติค่ะคือก่อนหน้าที่เราจะไปเราขอบทเขามาอ่านหรือว่าขอเพลงที่จะต้องร้องมาดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาบอกหน้าเวทีเลยเราก็บอกว่าเฮ้ยหนูไม่เป็นเลยนะหนูร้องแบบภาษาลิเกหรือภาษาลูกทุ่งภาษาหมอลำเนี่ยหนูทำไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้างานบอกพอไปถึงหน้างานปุ๊บก็แต่งหน้าในขณะที่แต่งหน้าค่ะเขาก็เอากลอนมาให้เราท่องเป็นกลอนแนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งท่องแต่ว่าเราไม่รู้ว่าลิเกอ่ะมันออกเสียงยังไงเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนขึ้นเวทีอ่ะจะมีระนาดอยู่ข้างๆเวทีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้ไปฝึกกับระนาดตรงนั้นใช่คือแล้วก็เนื้อเรื่องที่เล่นก็คือมีคนมาพี่แบงค์มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีแบบทีมงานอะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวเบสขึ้นไปอ่ะแบบนี้แบบนี้นะแล้วเดี๋ยวดึงพี่ลงมาเข้ามากอดพี่นะอะไรเงี้ยทุกอย่างคือเหมือนเล่าเรื่องให้ฟังอ่ะแต่ว่าไม่มีการซ้อมพอก่อนขึ้นเวทีก็ไปซ้อมกับระนาดแล้วก็เราก็ถามว่าเราต้องรำไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงตัวเองให้ชี้เข้าตัวถ้าพูดถึงคนอื่นให้แบบออกไปข้างนอกแบบสะบัดมือออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็สอนคร่าวๆแล้วก็เป็นตามที่ทุกคนเห็นเราก็มั่วเอาหน้างานค่ะใช่หนูไม่รู้เลยว่าถูกอกถูกใจแค่ว่าเอาจริงๆเลยนะหนูยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์หรือว่าดูที่ทุกคนแชร์ใน TikTok เลยหนูเขินตัวเองเพราะว่าเหมือนเราพูดกลางแล้ววันหนึ่งเราต้องไปพูดใต้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่เคยพูดใต้อ่ะแล้วพอฟังแล้วมันก็จะเขินตัวเองเราก็เลยแบบไม่กล้าดูค่ะตอนนี้จริงเหรอคะถ้าใครชมก็ขอบคุณมากค่ะก็ไว้มีโอกาสเดี๋ยวไปขึ้นอีกแต่คนเราไม่ต้องมาขึ้นแล้ว ตอนแรกหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าลิเกคือต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าพอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็เพลินดีเหมือนกันโบ๊ะบะกันเหมือนเรามองตากันและกันแล้วเราเข้าใจกันเราก็เลยถือว่าเฮ้ยเรามีสกิลในเรื่องของความโบ๊ะบะอยู่นะเพราะว่าเราทันทุกคนบนเวทีเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพี่แบงค์หรือว่าจะพี่อโนไทยใช่ค่ะทุกคนก็จะแบบว่าส่งมาแบบเรียวๆเราก็จะมองตาเขาแล้วก็โอเคเข้าใจมุกอะไรเงี้ยค่ะละครก็ยากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอันนั้นคือด้วยความที่เราเป็นแขกรับเชิญเนาะเราไม่ได้แบบถูกฝึกมาให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรขนาดนั้นพอเราเป็นแขกรับเชิญคนก็อาจจะเข้าใจได้ว่ามาสร้างสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าละครน่ะเราเป็นตัวละครที่ดําเนินเรื่องอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็จะแบกไว้ที่เราว่าแบบถ้าเราเล่นไม่ถึงเราเล่นไม่สุดคนก็จะไม่อินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คนละแบบ